สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะอัปเดตข่าวสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับท่ามกลางนะความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับทางตัวตนกตกนะครับที่นําโดยสหรัฐนะครับก็เรียกว่านะครับตึงขึ้นเรื่อยๆนะจนจะขาดหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็มีข่าวนะครับเรื่องของการประชุมสันติภาพยูเครนในสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ไม่ได้เชิญรัสเซียนะครับวันนี้นะครับรัสเซียนะครับก็มีการบินไปเยือน เกาหลีเหนือนะครับก็เห็นความสัมพันธ์นะครับที่นั่นแฟนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะมีความสัมพันธ์นะที่มากขึ้นกว่าน,นั้นหรือเปล่านะครับข่าวแปลต่างประเทศนะครับว่าปูตินและคิมสาบานนะครับที่จะปกป้องซึ่งกันและกันต้านความก้าวร้าวลงนามในสนธิสัญญากราโฮมนะครับคลายอย่างเนโตปูตินและคิมนะครับปฏิญาณสาบานการสนับสนุนร่วมกันต่อต้านความก้าวร้าวรัสเซียกเกาหลีเหนือนะครับลงนามสนธิสัญญาทางกราโฮมร่วมกัน ส่วนที่สัญญาเรียกร้องนะครับสำหรับความช่วยเหลือในกรณีของความก้าวร้าวข้อตกลงนะครับยุคสงครามเย็นนะครับได้ฟื้นคืนชีพนะครับการปลุกเตือนนะในสหรัฐและพวกตะวันตกรัสเซียและเกาหลีเหนือนะครับฟื้นคืนชีพหนึ่งคำปฏิญาณสาบานทางการาวโหมยุคสงครามเย็นนะครับขณะที่ปูตินเยือนเปียงยาง ข้อตกลงใหม่ต่างๆนั้นนะครับเรียกร้องสําหรับความช่วยเหลือร่วมกันในกรณีของความก้าวร้าวต่อประเทศใดประเทศหนึ่งปูตินนะครับไม่ได้สร้างความชัดเจนนะความช่วยเหลือรวมถึงการแทรกแซงทางการทาหารนะเช่นสนธิสัญญานั้นในปี1961ได้ถูกระบุไว้หรือไม่ข้อตกลงมิตรภาพปี2000นะครับระหว่างนะบรรดาเพื่อนบ้านนะไม่ได้รวมถึงนะครับการแทรกแซง นะทางการทาหารนะอย่างอัตโนมัติส่วนที่สัญญาณนั้นนะครับกำลังถูกมองเห็นนะครับว่าเป็นหนึ่งรางวัลสําหรับเกาหลีเหนือสําหรับการจัดหาอาวุธต่างๆกับรัสเซียการพูดในเพียงยางนะครับปูตินได้วิพา์วิจารณ์สหรัฐสําหรับการสร้างความตึงเครียดต่างๆในตะนกไกลปูตินนะครับยังได้ปกป้องสิทธิ์ของเกาหลีเหนือที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งขีดความสามารถทางกลาโหมของพวกเขาการยกย่องชมเชย สายตาอันยาวไกลของปูตินนะครับคิมจองอึนได้เรียกสนที่สัญญาฉบับนั้นนะครับว่าเป็นข้อตกลงที่ทรงพลังที่สุดคำปฏิญาณสาบานความช่วยเหลือร่วมกันนั้นดูเหมือนที่จะปลุกเตือนวอชิงตันและเหล่าพันธมิตรของพวกเขานะครับโดยเฉพาะเกาหลีใต้ข้อตกลงนั้นนะครับอาจจะสามารถกัดเซาะทำลายความพยายามต่างๆที่จะสกัดกัน้นขัดขวางโปรแกรมนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือคิมจองอึนนะครับได้ให้การ นาตอนรับนะครับด้วยพรมแดงในเปียงยางขณะที่เขาได้เยือนประเทศหลังจาก24ปีปุตินนะครับได้ยกย่องชมเชยความเป็นผู้นําของคิมและความงดงามของเปียงยางช่วงระหว่างการเยือนของเขาผู้นําคิมของเกาหลีเหนือนะครับยังได้ย้ําสำทับการสนับสนุนของเขานะครับสำหรับปฏิบัติการต่างๆของรัสเซียนะครับในยูเครนนะครับวันเขาแปรต่างประเทศชิ้นนี้เนี่ย ก็เรียกว่าเห็นความสัมพันธ์นะที่นั่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับของรัสเซียกับเกาหลีเหนือนะของปูตินกับคิมจองอึนนะครับเรียกว่ามีการลงนามในสนธิสัญญาละนะร่วมมือกันแล้วละ่ะนะถ้าพูดอย่างภาษาง่ายๆก็คือว่าตัวนี้ปูตินกาลังหาพันธมิตรนะ่นะที่จะร่วมในปฏิบัติการทางการทหารร่วมในศึกใหญ่สงครามใหญ่นั่นเองหลังจากที่การประชุมสันนิภาพยูเครนในสุแลนนะครับมีการรวมกลุ่มกันนะครับ ให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นตอนี้ปูตินก็สแสวงหาพันธมิตรแล้วครับลงนามในส่วนที่สัญญาที่ชัดเจนขึ้นแล้วครับปกป้องซึ่งกันและกันนะอาจจะมีการนะครับเรียกว่าส่งออทหารนะหรืออาวุธเนี่ยนะร่วมสับสนุนกันนะครับทางการาวุธในยามที่มีศึกสงครามซึ่งในที่นี้พูดถึงว่าความก้าวร้าวนะครับนะที่จะมานะเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นนะครับว่าความสัมพันธ์นี้เป็นสัญญาณอันตรายนะครับต่อสหรัฐ และตะวันตกนะครับเพราะนั่นหมายถึงว่ามีการประกาศนร,ร่วมกันเป็นพันธมิตรแล้วครับในการร่วมศึกใหญ่ในอนาคตนะครับถ้ามันเกิดขึ้นไม่ว่ารัเสเซียนะครับหรือว่าเกาหลีเหนือเกิดศึกต่างฝ่ายต่างจะร่วมมือกันในการรบในการศึกครั้งนี้แน่นอนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ